วันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งคู่จิ้นเนาะที่แฟนๆเขารอคอยมากๆแล้วแบบอุ๊ยอยากให้มีละครด้วยกันอีกนี่ไงมีแล้วดั่งธรณีนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้อนรับกันเลยคู่ขวัญคู่นี้พี่ต่ายอรทัยและพี่ไผ่พงศธรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประตูคึกคักมากวันนี้คนแน่นเลยเชิญครับเชิญครับขอบคุณค่ะเชิญครับแหมสุดยอดนะคะดั่งธรณีนี่คือออกอากาศไป3ตอนแล้วนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเห็นไหมคือพี่กลับมาเล่นด้วยกันมันมีความจิ้นความอะไรบางอย่างมันเริ่มกลับมาให้เราเห็นแล้วแต่ก่อนอื่นแอบบอกคุณผู้ชมกันหน่อยย้อนสักนิดนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยคือพี่ต่ายเองเนี่ยสวมบทบาทที่พี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องราวที่เข้ากับชีวิตฉันเหมือนกันมันตรงกับตัวเองหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะต่ายก็คือแบบดูแลมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนคุณยายตั้งแต่คุณยายยังอยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลจนถึงวันนี้แล้วก็น้องชายเมื่อก่อนก็ส่งเรียนซึ่งทุกวันนี้ก็คือจบกันไปหมดแล้วแล้วก็เหมือนในละครเราก็ส่งหลานเรียนคือมันตรงมากดูแลแม่ในเรื่องก็ดูแลน้องในเรื่องเราในเรื่องละครก็ดูแลชีวิตจริงเราก็ดูแลงั้นขออนุญาตนิดนึงให้พี่ไผ่เล่าเรื่องย่อๆของดั่งธรณีได้หน่อยไหมฮะว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆละครเรื่องนี้มันเป็นการต่อสู้ของมันมีเรื่องที่กำหนดขึ้นมาคือเรื่องของโชคชะตาค่ะนะครับที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับอยู่ในครอบครัวที่มันไม่พร้อมนะครับแต่ต้องไปเจอกับหน้าที่เรามันยากมากที่จะข้ามเงินไปได้นะครับแต่ละครเรื่องนี้สุดท้ายอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เหมือนได้รู้ว่าจริงๆแล้วความยุติธรรมอ่ะมันมีจริงๆนะครับมันมีจริงๆถ้าเราไม่ยอมแพ้ค่ะเนี่ยอินเนอร์พี่ไผ่เวลาเล่านี่หนุนเชื่อนึกว่าเป็นชีวิตจริงเลยถ่ายทอดมาเลยใช่คือแบบนั่งมองในแววตาแต่หนึ่งอย่างเหมือนกันที่หนูก็อยากรู้นะคะว่าอ่ะอย่างพี่ต่ายนี่คือคล้ายกับชีวิตจริงของพี่เลยและพี่ไผ่ล่ะคะเห็นบอกว่าบททิวเนี่ยก็มีความคล้ายกับพี่เหมือนกันจริงๆผมว่าทิวเนี่ยก็เป็นตัวผมเลยนะครับเป็นปกติคนอาจจะเห็นแบบเป็นเงียบๆใช่ไหมมุมไหนไม่ได้เรื่องบ้างจริงๆทิวอ่ะเป็นคนที่มีความรักมีความหวังดีกับดาราแหละนะครับแต่ในความพร้อมเรื่องของอนาคตไม่มีนะครับแล้วก็อนาคตแต่ตัวจริงมีความพร้อมเรื่องของอนาคตเนาะไม่มีเหมือนกันแม้พี่ไผ่ไม่มีใครจะมีแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนเราไม่ได้แสดงเป็นตัวทิวแต่เรากำลังเล่นเป็นตัวเราเองนะครับซึ่งสิ่งที่มันผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันก็มีชีวิตจริงๆที่เราอยู่ในนั้นด้วยถึงว่าเนียน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 เก่งมันเป็นปกติแล้วใช่ไหมเนียนเนียนโดยเฉพาะบทแบบกระลิ้นกระเหลี่ยจีบเขาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงไหมฮะแอบไปกอดเขาเมื่อวานเนี่ยยังไงอ่ะแต่เขาก็ไม่สนใจครับเนี่ยเขาเล่นบทเนี้ยคือไม่ค่อยได้มีเทคอะไรมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นอกบทหรือว่าจริงๆมันอยู่ในบทครับจริงๆเขาไม่ได้เขียนจริงๆเขาไม่ได้เขียนเราเล่นเองครับในบทในบทนะคะโอ้คนดูชอบมากเลยใช่คนดูคือฉากนี้นะพี่หมูกรี๊ดการ์ดกันมากเป็นไงได้รับฟีดแบ็กยังไงบ้างสำหรับการแบบมาเจอกันอีกครั้งนึงของพี่ก็ได้อ่านคอมเมนต์หลังจากที่ออนไปเมื่อคืนเนาะเราก็ภูมิใจนะคะแล้วเราก็ดีใจเพราะว่าช่วงถ่ายทำมันก็ครึ่งปีแล้วเราก็รู้สึกมันก็มีบางช่วงบางวันที่มันรู้สึกล้าเหนื่อยแล้วท้อแต่ว่าพอละครออนแล้วทุกคนให้กำลังใจบอกโอ้พี่เรื่องนี้ทุกคนคือเล่นดีมากทำถึงมากแล้วเราก็เมื่อเช้าก็คือส่งข้อความหาพี่ตั้มภูมิกับด้วยพี่ตั้มก็บอกดีใจนะเดี๋ยวว่าน้องๆนักแสดงทุกคนทำดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่คนดูมีความสุขไปด้วยแน่นอนแต่หนึ่งอย่างค่ะหนูแอบอยากให้พี่ต่ายเมาส์ต่อนี่แสดงว่าเมาส์มาแล้วเมาส์มาแล้วมีข้อมูลมาบางอย่างว่ามีหนึ่งสิ่งที่พี่ไผ่เองเนี่ยเขาขาดไม่ได้นะคุณผู้ชมเวลามาพร้อมอะไรเขาจะต้องพกสิ่งนี้มาด้วยตลอดเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจทำให้เขามีความสุขนั่นคืออะไรคะพี่ต่ายบ่อยมากคือวันไหนที่มีคือก็ไม่ได้ไปกองไปเจอกันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีกระติบข้าวเนี่ยมาแล้วแบบแรกสะพายมาเองด้วยแล้วก็มีตะกร้าหนึ่งใส่เจลใส่ไม่วันบางวันก็จะเป็นหมูทอดเนื้ออบมีผักลวกผักต้มเนี่ยมาตลอดที่กองตลอดจริงเหรอวันนี้เอามาไหมคะวันนี้มาด้วยขอเบิกอุปกรณ์แห่งความสุขของพี่ไผ่นี่เว
นี่ยังนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเอามาเยอะมากเลยนะจริงเวลาที่เราไปกองเนี่ยบางอาหารบางอย่างคือเราเป็นคนชอบกินข้าวเหนียวใช่ไหมครับนะครับแล้วในกองส่วนมากก็จะเป็นข้าวสวยแล้วก็กับข้าวที่เป็นกลางๆใช่ไหมครับบางทีที่เราอยากกินแบบพิเศษเราก็ให้พี่แม่บ้านเขาทำมาให้แล้วก็อันนี้แม่บ้านที่แม่ครัวที่กองนี่มือสั่นแล้วนะแต่แม่ครัวที่กองบางครั้งที่เราอยากกินเราก็สั่งเขาได้แต่บางทีเราก็ไม่อยากรบกวนก็คือเราก็ทำเอามาเองดีกว่าอุ้ยพี่ต่ายเขาเปิดแล้วค่ะทำไงดีจัดไปครับผมคุณเดียคุณอยู่ใกล้คุณชิมหน่อยชิมเนี่ยจกข้าวเหนียวหลายคันอยู่นะอันเนี้ยจริงๆอ่ะเราทานแบบมีมารยาทก่อนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันให้มันถึงรสถึงเลยจริงๆหนูล้างมือมาแล้วด้วยนะจกได้ค่ะจกได้ล้างมือแล้วจกได้งั้นหนูข้าวเหนียวเนี้ยต้องจกแล้วปั้นหนูเกรงใจก่อนหนูยังจริงๆไม่เป็นนะมันต้องปั้นนะครับมันต้องปั้นเลยนะใช่ครับพี่มันนี่ของแท้เลยของแท้ไม่เคยกินใช่ไหมครับแต่ไม่เคยเลยค่ะนี่แบบทำมูมูถูกเหรอคะนี่ใครอย่าไปเชื่อโอ้โหอยู่ที่มันเชื่อชาญเลยนะครับแล้วทำยังไงต่อคะพี่ใหม่พี่จำราคาจำรถพี่ไก่ไม่ขนาดนี้ผมคงไม่กล้าบอกมือเราล้างแล้วพี่ผู้ชมมาแล้วยังไงคะยังไงหนูทำแล้วพี่ใหม่ก็ชวนคนอื่นในกองกินด้วยกันไหมฮะจริงๆก็คือเอาไปตั้งแล้วก็แชร์กันใช่เหรอจำแซ่บเขาเรียกจำได้ไหมจำจ้ะวันนี้เขารู้ลึกคุยก็ได้นะคะคุยรสชาติเป็นไงเป็นไงแซ่บหูนี่คืออ๋อนี่คือใช้คำว่าคุยนี่คือแบบลึกเลยครับลึกเลยตอนนี้คือพี่ไผ่ซึ่งเป็นคนออกมานั่งมองอยู่นะฮะปลาถึงว่ามีใครรับไหมเรามานั่งน้ำลายไหลอยู่ขอบคุณครับเอาเลยครับคุณยายครับเป็นไงฮะผักสดเห็นไหมรสชาติแบบดูเหมือนจะผักสดผักดูเหมือนจะแซ่บนี่คือพี่ปลูกเองไหมจริงๆนะมันจะมีปลูกครับมีปลูกคือปกติเราปลูกที่ต่างจังหวัดใช่ไหมแต่ว่านี่ผมก็ซื้อกระถางมาแล้วก็ปลูกบางส่วนอันนี้รสชาติแบบออริจินอลแจ่วไม่คือบ้านพี่กืนน้ำลายทำไมแบบบ้านพี่บ่อยตลับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมก็กินมาบ้างแล้วแล้วทอดนั่นคืออะไรอ่ะฮะข้างๆคืออะไรฮะอันนี้เป็นหมูครับหมูทอดเอ้ยหมูอบอันนี้อบใช่ไหมอบอันนี้ทอดครับทอดบ้างแต่ปกติเวลาที่กินก็จะเป็นส่วนมากผมก็ทานเนื้อเนาะทานเนื้อก็จะเป็นเนื้อที่อบอะไรอย่างเงี้ยที่ถามนี่คืออยากชิมใช่ไหมคะพี่โจไม่ครับพี่ไม่เห็นอะไรทอดผมชิมให้ให้ฝากออฟชิมลองดูครับลองดูอันนี้ต้องชิมไหมครับออฟชิมได้เลยจริงๆเราหมักมาแล้วพี่หมักมาเรียบร้อยแล้วหมักมาแล้วถามว่ากินอะไรผมลังเลแบบที่พี่ต่ายทักผมด้วยฮะทำไมอ่ะว่าจะเอาเข้าไปชิมใหญ่เลยเหรอลองดูคุณทำได้ว่าจะเคี้ยวไหวไหมเห็นไหมคุณทำได้เก่งมากจริงๆก็กินอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแล้วก็ข้าวเหนียวตามข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวอุ้ยโอ้ลูกค่ะเอาไปทั้งกระติกเลยค่ะเอาให้หมดเลยนะใช่อันนี้กินได้หลายคนเลยนะนี่คือบรรยากาศนะหนึ่งในบรรยากาศที่อยู่ในกองดั่งธรณีใช่ไหมคะมันก็เลยจะมีความสุขเวลานักแสดงมาอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในละครเองตอนนี้ก็เข้มข้นมากเพราะดารากำลังเจอปัญหาใช่ไหมคะค่ะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยวันนี้จะเริ่มเป็นปมบางอย่างที่จะต้องฟันฝ่าไปให้ได้วันนี้ก็ต้องสู้ไปด้วยกันใช่ใช่ค่ะว่าเขาจะผ่านวันนี้ไปได้ไหมแต่ค่ะแต่มีภูตะวันเข้ามาช่วยพระเอกขี่ม้าขาวดูฝั่งนู้นสิดูคนดิวสิยังไงก็อกหักอยู่แล้วยังไงก็อกหักภูตะวันคือพี่นิววงศกรเปิดตัวอกหักทุกเลยรับสู้ไหมคะคุณทิวสู้ไหมคะเราสู้ทุกอย่างครับแต่มันไม่มีอะไรจะไปสู้เขาเลยยังไงอะทำไมอะโอ้โหเปิดตัวรูปร่างหน้าตาการงานการเงินความพร้อมทุกอย่างแท้ยังไงครับต่างตรงไหนต่างตรงไหนเออไปละคนต่างตรงไหนครับเขาไม่ได้วงเขาวงทั้งตัวเลยคนละแบบคนละแบบใช่ของเราเป็นฝั่งซัพพอร์ตกำลังใจไงใช่ไหมเออใช่ไหมดาราบางทีอาจจะต้องการจากกำลังใจมากกว่าด้วยหรือเปล่าแต่เขาก็จะแบบมีกำลังใจให้ตลอดทุกเรื่องเวลาเราเจอปัญหาเหมือนก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันเลี้ยงหลานมาตลอดอันนี้ในละครหรือในชีวิตจริงในละครแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะนี่ในละครหรือชีวิตจริงคะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยพูดประโยคของเธอแต่ส่วนมากเวลาเขาแสดงออกนี่คือไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นี่คือความจริงแล้วก็หนึ่งเรื่องเหมือนกันก็คือในเรื่องนี้เนี่ยพี่ต่ายเองก็ร้องเพลงละครด้วยดังธรณีมันชื่อเรื่องเลยใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่าเพลงนี้พี่ไผ่ชอบมากเลยยิ่งเป็นพี่ต่ายร้องเพราะอะไรคะคือจริงๆแล้วเพลงนี้ในความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มันมีความหวังนะแต่ว่าพอเวลาฟังมันเศร้าอ่ะแล้วน้ำเสียงของพี่ต่ายมันเป็นน้ำเสียงที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันเพราะอยู่แล้วใช่ไหมครับครับแล้วเข้ากับดนตรีที่มันเป็นดนตรีสมัยใหม่
นะครับซึ่งดนตรีแบบนี้พี่ต่ายจะไม่เคยร้องในไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วท่อนแรกวันนั้นผมจำได้ว่าเข้าห้องกับที่ของอาจารย์สวัสดิ์นะครับผมร้องเสร็จปุ๊บก็มานั่งฟังเสร็จปุ๊บเขาร้องดังท่อนทำไมเพลงนี้เรารู้สึกถึงชีวิตมันรันทดมากแต่มันมีความหวังนะแต่บวกกับน้ำเสียงของพี่ต่ายเสร็จปุ๊บแล้วบวกกับดนตรีผมรู้สึกว่าผมก็บอกพี่ต่ายเลยว่าพี่เพลงนี้ผมเชื่อว่าคนได้ฟังเพลงนี้เขาน่าจะชอบนะครับมันซ่อนอะไรที่มีความรู้สึกแบบเยอะแยะมากมายในนั้นจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วคนฟังเขาก็น่าจะรู้สึกว่าชอบเหมือนกันใช่ครับนี่ไงยิ่งฟังแบบนี้มันคือธรณีจริงๆมันคือการต่อสู้จริงๆนะครับมันคือชีวิตใช่ยิ่งฟังแบบนี้ยิ่งอยากฟังพี่ต่ายร้องแบบสดๆและแบบเต็มๆใช่ไหมคะได้ไหมฮะวันนี้ได้เลยนอกจากมาโชว์ทานปลาร้าแล้วนะคะก็ยังร้องเพลงให้เราฟังด้วยนะคะเดี๋ยวจะอีกแป๊บนึงจะให้พี่ต่ายไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวมาร้องให้เราฟังพี่ต่ายอยากอยู่ฟังต่อไหมคะผมต้องอยู่ฟังครับนี่เพราะวันนั้นเราได้ฟังในห้องอัดอย่างเดียวนะครับแต่ฉบับที่ร้องแบบร้องสดจริงๆอ่ะผมอยากฟังนะคะงั้นพี่ต่ายพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆนะคะจากละครดั่งธรณีกับเพลงที่มีชื่อว่าดั่งธรณีค่ะเป็นเวรหรือกรรมที่ต้องเผชิญแบกรับหัวใจดังดินผู้คำน้ำให้กินคำดินให้อยู่อุ้มชูทั่วพื้นดินนี้กี่มรสุมร้อยพันปัญหาแม้ชะตาบ่เห็นความดีแต่ว่าใจดวงนี้ยังอดยังทนเข้มแข็งคนที่รออยู่ข้างหลังฉันยังยัดยืนบ่หวั่นไหวหวังเพียงใจเธอนั้นมันคงทุกก้าวที่ฝ่าฟันไปด้วยรักแม้จะหนักจะประคองหัวใจของเธอดั่งธรณีพื้นนี้กว้างใหญ่โอบอุ้มเธอไว้บ่ให้เดียวดายแต่สิมีใครบ่ที่มองเห็นดินอย่างฉันหับหูว่าเหนื่อยซ้ำใดแต่ฉันจะทำสุดแห้งได้หัวใจรอฝันของเธอดั่งธรณีและทุกสิ่งฉันจะโอบกอดเธอเอาไว้ดั่งธรณีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือสมดังที่พี่ไผ่บอกเมื่อกี้จริงๆครับเนาะว่าฟังแบบตอนนั้นพี่ฟังในห้องอัดแล้วนี่ฟังสดๆเป็นไงคะโอ้โหฟังในห้องอัดคือก็ได้อารมณ์แบบนั้นแต่ว่าฟังร้องสดๆจริงๆอ่ะผมว่าพอมิกอะไรเสร็จแล้วมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงอารมณ์มากกว่าใช่อยากให้ทุกคนได้ลองชมละครเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปฟังเพลงนี้ว่ามันเพราะอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ต่ายฝากหน่อยค่ะสำหรับทั้งเพลงแล้วก็ละครเลยค่ะค่ะส่วนเพลงดั่งธรณีนะคะก็เข้าไปติดตามรับชมได้ที่ช่อง YouTube Gramico Official นะคะซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยให้ทุกคนได้ไปชมกันแล้วนะคะแล้วก็เย็นนี้นะคะอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกับพวกเรานักแสดงทุกคนดั่งธรณีทางช่องวัน31เวลา 1:00 นเป็นต้นไปค่ะครับเพราะมากนะคะเห็นไหมอยู่ให้กำลังใจจริงๆด้วยต้องอยู่ต้องอยู่ไม่หนีกับก่อนครับผมไม่หนีกับก่อนเพราะเรายึดกระติกข้าวเหนียวไว้ที่กลับไม่ได้ใช่ไหมกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับพี่ต่ายแล้วก็พี่ไผ่แล้วฝากทุกคนติดตามละครวันนี้ด้วยขอบคุณมากขอบคุณครับ
We'll be right back.